กาแฟเขียว Green Coffee Beans คือเมล็ดกาแฟสดที่ยังไม่ผ่านการคั่วมีสารโคโรเจนิกแอซิดมากกว่ากาแฟที่คั่วจนเป็นสีน้ำตาลแล้วสารตัวนี้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นจึงเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักถ้าดื่มในปริมาณที่ถูกต้องและเป็นระยะเวลานานในระดับหนึ่งเมล็ดกาแฟสีเขียวมีความแข็งมากยากที่จะบดด้วยเครื่องบดเมล็ดกาแฟคั่วในตลาดจะมีขาย2แบบคือแบบเมล็ดแบบบดหยาบและแบบผงในคลิปนี้จะใช้แบบเมล็ดนะคะมาดูของจริงเลยค่ะนี่นะคะอยู่ในแพ็คเกจใช้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าตัวกาแฟสีเขียวเนี่ยจะมีความแรงมากถ้าใช้เยอะอาจจะกินไม่ได้เลยนำมาแช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะคะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยก็เอามาใส่หม้อต้มเทลงไปทั้งน้ำทั้งเมล็ดกาแฟเลยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีกก็เปิดสวิตช์เลยค่ะขอเวลาต้มหน่อยนะคะประมาณ10นาทีแล้วก็ปิดสวิตช์ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือไม่ใส่นมไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นดื่มแบบเพียวๆนี้เลยต้องดื่ม2ครั้งต่อวันนะคะ1แก้วก็ประมาณ150 ml ประมาณ3เดือนก็จะเห็นผลดื่มกาแฟเขียวนี้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารก็จะทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นขอให้ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ